ราจะพูดกันเรื่องของเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ถูกกำหนดให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวมีอัตราการเติบโตช้ากว่าภูมิภาคอื่นหรือวิธีคิดเรื่องการจัดการเมืองก็คงจะต้องเปลี่ยนถ้าเราขยายตามนักท่องเที่ยวไปจนถึงจุดนึงซึ่งเราไม่เหลืออะไรเลยคนที่เข้ามาเชียงใหม่ก็คงไม่ได้มาเดินห้างซึ่งมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเรายังไม่รักษาไว้ต่อไปเขาก็ไปพัทยาหรือกรุงเทพก็ได้คือประโยชน์ร่วมก็คือร้านค้าประโยชน์ร่วมปัญหาร่วมก็คือคนอยู่อาศัยปัญหาเรื่องแค่นี้จบเก่งกิจกับคุณบรพงศ์พูดสักครู่แล้วก็จะให้ป้าฉิมช่วยพูดนะว่าตกลงเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นแล้วล่ะเท่าที่ฟังเนี่ยนะคะไอ้เงินก็อยากได้เนาะผลประโยชน์พวกผลแล้วก็อยากได้แต่ปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วถ้าจะขยาย5ล้าน6ล้าน7ล้านก็ยิ่งต้องขยายอย่างที่อาจารย์เก่งกิจว่าอาจารย์เก่งกิจกับคุณบรพงศ์พูดถึงเรื่องการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบคำถามคือใครควรจะเป็นหน้าที่ของใครก็โดยรวมเมืองท่องเที่ยวของโลกก็ไม่พ้นเมเยอร์นะลอร์ดแมร์หรือว่านายกเทศมนตรีนะทุกที่นะถ้าพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวอาจจะที่นี้ก็คือในเรื่องของเขตใช่ไหมอย่างก็เคยคุยกันถึงกันว่าทำยังไงให้คูเมืองอ่ะกลับมาเป็นเสน่ห์ใช่ไหมฮะทางหนึ่งก็จะมีการพูดถึงประดับเอาทางเดินให้โล่งอะไรไม่เกี่ยวออกให้หมดนะเอาออกมาให้หมดอันนี้เป็นข้อเสนอจากผมนะผมก็มองว่ามันกลางคืนได้เดินเที่ยวในเมืองชั้นนำของโลกเนี่ยเดินเที่ยวดูอากาศเป็นเย็นเงี้ยเหมือนลำพูนทำไม่ได้เพราะมันร้อนนะครับก็เนื่องจากอากาศดีเชียงใหม่น่าจะเดินเที่ยวตอนเย็นนะฮะแล้วก็ชมวัดก็จะเห็นวัฒนธรรมตัววัฒนธรรมก็จะมีตัวโมเมนตัมกินพื้นที่มาเรื่อยๆนะอย่างตอนนี้คนพูดวัฒนธรรมผมยังไม่รู้ว่าวิธีการนำเสนอทั่วโลกจะทำยังไงนะเพราะว่าเชียงใหม่เจอปัญหาเรื่องความรู้ภาษาหลายภาษาของต่างประเทศเนี่ยเรานำเสนอไปไม่ถึงระดับโลกส่วนใหญ่อยู่ในวงแคบแคบมันยากเหมือนกันนะแต่ผมอยู่ที่นี่25ปีผมเห็นจุดอ่อนเชียงใหม่ว่าของดีขายไม่เก่งนะแล้วไปไม่ถึงนะฮะนะแล้วก็แต่เข้าถึงปัญหานะเพราะมันเข้าถึงปัญหาแต่ว่าไม่สามารถเสนอเพราะว่าต่างประเทศก็ยังมองเพอร์เซพชันว่าเมืองควรทำแล้วจะ4-5อย่างพอถึงแม้เรามีสินค้าใหม่ก็บอกว่าทำแค่นี้ล่ะพอละเพราะว่าได้รับการนำเสนอแค่นี้นะบางรูปยังเป็นรูปที่มันยังล้าสมัยอยู่นะในอันนี้ผมก็มองว่าในระบบB2B หรือว่าระหว่างธุรกิจเนี่ยตอนนี้มัน 60% อีก 40% ลูกค้าเดินเที่ยวกันเองนะอันนี้คือในมุมของต่างประเทศในมุมที่ลูกค้าเดินเที่ยวกันเองเนี่ยเราไม่สามารถไปทำอะไรก็ได้อยู่ที่เขาบริโภคการรับรู้เมืองไทยแล้วมาอย่างนี้ได้ยังไงโดยใครอาจจะหลายนะแต่ถ้าผ่าน B2B ผ่านบริษัททัวร์จัดการนำเที่ยวมาอันนี้เราคุมได้เรานำเสนอได้แต่เดี๋ยวนี้ธรรมชาติของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นอินดิวิดวลนี่ไงนี่คือปัญหาของเมืองเชียงใหม่ที่มิได้มีการบริหารจัดการระดับโลกต้องผมกล้าพูดระดับโลกเพราะเขาเขียนไว้แล้วในยุทธศาสตร์ว่าจะนำเชียงใหม่ขึ้นสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกตอนแรกก็เถียงกันว่าเอาแค่นานาชาติสากลหรือว่าโลกแก้ไปแก้มาท้ายสุดแก้คำว่าโลกใช้คำใหญ่คำใหญ่นะแต่ว่าไม่มีการรองรับใช่ไหมมีการรองรับรู้สึกก็มีตัวแทนจากมอชจากอะไรต่ออะไรก็เข้าไปคุณบรพงศ์บอกว่าเป้าหมายเราอยู่ระดับโลกแต่หน้าที่ในการบริหารจัดการภาระหลักอยู่ที่ระดับเทศบาลเองนะคะด้วยฮะมันต้องมาตั้งแต่หนึ่งคือตัวผู้ประกอบการชุมชนมันเป็นองค์คาพยพรวมทั้งหมดถูกไหมเพราะว่าของเราอาจจะการบริหารภาครัฐอาจจะไม่ใช่ยีโร่นะต่างๆเหล่านี้นะออกมาแค่เลือกตั้งเบียดกันมาเกือบตายแล้วนะฮะต่างๆเหล่านี้เข้ามานะต่างๆเหล่านี้ผมเห็นตัวอย่างพัทยานะเพราะผมรู้จักนะก็คือทีมจัดการท่องเที่ยวเป็นคนหนุ่มสาวหมดเลยแล้วก็แปลกคนที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวเป็นผู้หญิงอายุ20กว่านะครับเขาโอเคเลยแล้วลุยแป๊บเดียวเสร็จมันพัทยามีปัญหาแป๊บเดียวเสร็จหมดออกมามีหน่วยงานจัดการเร็วมากเลยต่างๆนะต่างๆเนี่ยผมอยากให้มันเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ด้วยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเรารณรงค์มาลองเตะขี่จักรยานตายวันละคน2คนนะครับหน้ากากตัวนี้ก็โดนเลยกล้ามเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปโปรโมทว่าเป็นเมืองหน้าถีบจักรยานจริงนะก็จะได้อยากมานะโอกาสตายสูงนะครับที่คุณเราคงพูดถึงเรื่องความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนนักธุรกิจเนี่ยเห็นความร่วมมือนี้พอสมควรหมายถึงว่าเราในระดับผู้นำแกนนำใหญ่ต่างๆเนี่ยมันของเรามันแตกกระจายใช่ดังนั้นที่จะบอกว่าปัญหาคือว่าตัวละครที่ฉันไม่เห็นว่ามีบทบาทก็คือภาคประชาชนไอ้อย่างเนี้ยป้าจิ๋นอะไรอย่างเงี้ยอย่างคุณอรชาเนี่ยค่ะ
ดูเหมือนว่าตัวละครเหล่านี้จะไม่ได้เข้ามาสู่ร่วมในการบริหารจัดการมันเลยเป็นอาจจะในเลเยอร์หนึ่งนะเพื่อไปคุยผู้ใหญ่ส่งคนมาระดับหนึ่งไม่ใช่ตัวท็อปนะต่างๆส่วนผมเนี่ยขึ้นไปสู่ท็อปสมาคมกิจท่องเที่ยวเพราะว่าอยู่ในสภาสาขาท่องเที่ยวจังหวัดนะต่างๆเหล่านี้แต่ไม่ได้รับการเชื่อมโยงปัญหากับแต่ละกลุ่มเราก็จะมองปัญหาเป็นในระดับก้อนใหญ่ๆนะถึงลองแบ่งปันนะประชุมเลยครับรับทราบปัญหาเรื่องพวกนี้บ้างไหมแล้วก็จริงๆแล้วอย่างคุณวรพงศ์บอกว่าอาจารย์เก่งกิจบอกว่ามันต้องบริหารจัดการร่วมกันถ้าประชาชนหรือชุมชนช้างม้อยจะไปร่วมบริหารจัดการได้ไหมคะถ้าเราได้นั่งคุยกันนะแล้วก็นำเสนอแล้วก็รับฟังคิดว่าทำได้ครับใช่เพียงแต่ว่าตอนนี้มันต่างคนต่างทำมันจิ๊กซอว์ค่ะอยู่กันคนละมุมคนละที่อย่างช่วงนี้ชุมชนก็คือถือว่าเรามีโอกาสที่ได้มาเจอกับกลุ่มรุ่นใหม่ๆที่ทำพื้นบ้านย่านเวียงเนี่ยก็เชื่อมงานกันเข้าไปเองค่ะก็ณเวลานี้ปัญหาที่นักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่มาประกอบการที่บ้านเราที่ไม่ใช่คนบ้านเรานะก็เยอะมากอย่างยกตัวอย่างลอยเคาะสมเพชอะไรเงี้ยที่มันมีบาร์เต็มไปหมดตีห้าเรายังไม่ได้นอนเพราะว่าพวกเนี้ยมันอยู่จะว่าไปแล้วชุมชนเนี่ยแทบจะได้รายได้จากการท่องเที่ยวไม่มากมันกลายเป็นคนที่อื่นมันมาเอาของเราไปแต่เบียดบังชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยชุมชนก็เลยคิดกันขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงที่จะรักษาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันสวยงามเนี่ยไว้ก็ค่อยๆทำอะค่ะค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยอย่างปีที่ผ่านมาแล้วก็มีวันเกิดเมืองนะคะแล้วก็มีจุดทางประตีดวันยี่เป็งเนี่ยค่ะค่อยๆดึงตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ชุมชนที่เขาแอบอยู่ตามซอกตามมุมที่ไม่มีปากมีเสียงนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มออกมาเพื่อที่จะจับมือกันแล้วก็พยายามที่จะรักษาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไว้เพื่อว่าอย่างน้อยคิดว่าแก่นของเราเนี่ยจะทำให้เชียงใหม่เรายั่งยืนต่อไปข้างหน้าไม่ใช่ว่าฉาบฉวยมาเห็นแป๊บๆแล้วไม่ได้ประทับใจแล้วก็ไปเลยแต่ที่ชุมชนป้าจิ๋มลุกขึ้นมาทำเรื่องการอนุรักษ์เพื่ออนุรักษ์ตัวมันเองไม่ใช่เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะเราเอาคนของเราไว้ก่อนเพราะทุกทีนี่คนแก่ๆหรือคนที่เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตเขาเนี่ยเขาไม่รู้จะไปคุยกับใครไม่รู้จะไปบอกใครแล้วจะเริ่มตรงไหนช่วงนี้เราแค่เริ่มปลูกกันอย่างละลิดอย่างหน่อยด้วยวิธีง่ายๆแบบไม่มีสตังจะทำเนี่ยนะแบบชาวบ้านธรรมดาค่อยๆทำสิ่งที่อย่างจุดผางพระตีบ้านเราเนี่ยนะคะเราทำอยู่แล้วทุกปีเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้นำเสนอตัวนี้ออกมาว่าอันนี้คือเรานะคะผมมีคำถามครับที่สนใจคือจากที่เราคุยกันเนี่ยอย่างกรณีชุมชนช้างม้อยอย่างพื้นบ้านย่านเวียงเนี่ยคือพยายามคอนเนคกันเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายส่วนหนึ่งคือพื้นบ้านย่านเวียงก็ทำแผนที่การเดินในเมืองใช่ไหมครับซึ่งผมก็เคยเดินอยู่ก็มันก็เท่ากับว่าพยายามที่จะโอเคพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยพร้อมๆกับอนุรักษ์ด้วยว่าโอเคมันมีความน่าสนใจของพื้นที่ตรงนี้คือวัฒนธรรมคือชีวิตความเป็นอยู่ไม่ใช่แค่วัดหรือแค่เดินออกมาซึ่งเป็นที่ที่เขาจัดไว้อยู่แล้วเพราะนั้นคือความต่างของพื้นที่แบบ2ประเภทเนี่ยหนึ่งคือพื้นที่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วที่ไม่มีคนอาศัยอยู่นะครับคือวัดเนี่ยเดินเข้ามาก็ไม่มีคนอยู่ที่อาศัยตรงนี้กับพื้นที่ที่มีคนอยู่แล้วอยากจะพัฒนาให้เป็นที่ท่องเที่ยวหรือในเชิงอนุรักษ์ในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการมันอาจจะต้องต่างกันใช่ไหมครับในแง่ที่ว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินเข้ามาในวัดเจดีย์หลวงเนี่ยเขารู้สึกโอเคปลอดภัยไม่ต้องปะทะกับใครเพราะว่าพื้นที่นี้รองรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เข้าไปในพื้นที่ชุมชนเนี่ยเขาจะปะทะกับคนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนจำนวนมากเนี่ยในตลอดเวลาซึ่งถ้าสมมติมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเออเราจะอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงในบริบทแบบเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าอย่างเงี้ยป้าจิ๋มจะไม่ตั้งใจคุณอรชาอาจจะไม่ตั้งใจจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่วันหนึ่งเมื่อเราทำให้มันดีแล้วเนี่ยเส้นทางท่องเที่ยวเดินนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยค่ะเรารับมือกับปรากฏการณ์อย่างนี้ได้ไหมคะคือจริงๆแล้วพื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่เนี่ยตามชื่อเป๊ะเลยก็คือเรากำลังฟื้นย่านและเวียงโดยที่ไม่ได้นึกถึงนักท่องเที่ยวนะคะที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงนักท่องเที่ยวเพราะว่าเราคิดว่าเราอยากให้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะว่าบางทีอย่างป้าจิ๋มทำอะไรทุกวันป้าจิ๋มอาจจะเห็นว่ามันธรรมดาแต่พอพวกชาไปเห็นแล้วมันสวยมากเลยอันนี้น่ารักมากอันนี้น่าบอกเล่าเราก็เริ่มมีวารสารพื้นบ้านย่านเวียงแจกฟรีคือเริ่มบอกเล่าเรื่องราวของคนในชุมชนเล็กๆค่ะคุณลุงคนนี้ทำ
มะขามโว้เนาะคนนี้แกะสลักพระไม้คนนี้ปั้นพระอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิถีชีวิตแบบนี้มันยังมีอยู่ทีนี้กลับมาถึงที่อาจารย์เก่งกิจพูดชาคิดว่าเรากำลังทำ living museum ก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนะคะพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตไม่ใช่ชีวิตของคนท่องเที่ยวแต่เป็นชีวิตของคนที่อยู่แล้วอยู่แบบไหนอยู่แบบจริงๆอยู่แบบเรียบง่ายจริงๆอยู่แบบวิถีชีวิตธรรมดาอาจจะมีป้ายโคกบ้างสลับกับสายนุ่งสิ้นเมืองบ้างแต่ว่าทุกอย่างคือปัจจุบันนี้นะคะแล้วสิ่งที่มันยังมีใช่แต่สิ่งที่มันมียังต้องมีอยู่ในนั้นก็คือไอ้ผลผลิตของวัฒนธรรมที่มันตกทอดกันมายาวนานอย่างเช่นวัดบางวัดก็จะมีวิถีชีวิตแบบโบราณเนาะเช่นมีลำฟ้อนกันทุกอาทิตย์หรือว่ามีการแกะสลักหรือยังมีการทำเครื่องเงินเครื่องเขินอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันไม่น่าจะอยู่แค่ในวัดคือคนในชุมชนน่าจะได้เข้ามาร่วมเพราะเมื่อก่อนมันจะเป็นเรื่องของวัดเนาะของพระเจ้าของพระธรรมนี่ก็คือสิ่งที่พื้นบ้านพยายามจะเข้าไปเริ่มต้นด้วยแผนที่เพราะว่าเราพูดถึงการอนุรักษ์เมืองแต่ว่าเรากำลังพูดว่าเอ๊ะเราต้องดูก่อนไหมว่ามันมีอะไรอยู่บ้างมีวัตถุดิบอะไรใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเริ่มสำรวจเลยคือเราก็เริ่มดูแล้วว่าเรามีบ้านเก่าอยู่แค่ไหนเรามีต้นไม้โบราณอยู่ตรงไหนบ้างเรามีวัดหมายเมืองอยู่ที่ไหนบ้างสิ่งอะไรที่สำคัญในเมืองบ้างและที่ลืมไม่ได้ก็คือชุมชนต่างๆเพราะชุมชนที่อยู่ในเมืองจะเป็นคนที่บอกเล่าเรื่องราวได้แล้วก็ตอนนี้เรากำลังเริ่มเก็บข้อมูลจากคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนว่าวันนึงมันจะหายไปอย่างบางชุมชนอย่างผ้าขาวก็มีเห็นว่ามีคุณป้าคนนึงพูดเก่งมากแล้วก็เล่าเรื่องตั้งแต่สมัย50ปีที่แล้วอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้คือไม่มีใครมาทำป้ายบอกนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำให้มันเป็นระดับสากลได้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องป้ายเรื่องการจัดการเช่นว่าเราคุยกันเหมือนกันว่าถ้าพื้นบ้านมันดันชุมชนและร่วมมือกันไปจนถึงจุดที่ชุมชนเข้มแข็งพอที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้แล้วเนี่ยเราก็น่าจะมีวิธีการจัดการเช่นอาจจะต้องให้เขาได้ดูแลตัวเองได้ด้วยคือมีการขายของเล็กๆน้อยๆเพื่อเอารายได้เข้าตัวเพราะถามว่าคนเชียงใหม่ไม่ได้อยากได้เงินปีละหลายล้านนะคะแต่แค่อยากให้มีชีวิตเนี่ยอย่างที่ป้าจิ๋นบอกคือมีชีวิตอยู่ได้แบบปกติสุขและมีรายได้เพิ่มเติมบ้างจากการท่องเที่ยวโดยที่ไม่ได้ถูกเบียดเบียนแค่ถนนหนทางหรือว่าไปแย่งกันกินแย่งกันใช้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นก็คือว่าเราก็รับรองโดยการที่โอเคอีกหน่อยเราก็จะมีการจัดการเช่นอาจจะต้องมีป้ายเฟอร์นิเจอร์เมืองเล็กๆคอยเล่าเรื่องราวเช่นบ้านเก่าบ้านหลังนี้100ปีมีตระกูลไหนอยู่มาบ้างใครเป็นคนสร้างแล้วก็ลักษณะการสร้างบ้านเป็นสถาปัตยกรรมแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตลาดอันนี้มีของดีอะไรมั่งขนมนี่ขายมา50ปีแล้วถ้าว่าสิ่งเหล่านี้มันสำคัญกว่าการบริหารจัดการแบบใหญ่ๆตอนนี้เรากำลังทำแบบ inside out ก็คือเริ่มต้นจากข้างในไปสู่ข้างนอกแต่ทางคุณเราคงอาจจะกำลังทางนี้แล้วเราสักวันหนึ่งถ้าว่าเราคงเจอในตรงกลางได้คือไม่ได้ไหมคะจริงๆแล้วการบริหารจัดการมันมีหลายระดับอย่างเช่นว่าคนทำธุรกิจเงินล้านเงินแสนก็สิบล้านร้อยล้านก็ต้องระดับหนึ่งต้องทำขนานกันไปแต่ทุกวันนี้มันยังเขาเรียกว่าอะไรมันยังไม่มาบรรจบกันมันเป็นไปได้ไหมคะคุณบรพงศ์ก็คือโดยรวมคือผมก็ฟังวิธีนี้มาค่อนข้างเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเลยคือไม่หยุดอย่างนี้แล้วเพราะว่าโครงการลงทุนมันมาล่วงหน้าแล้วพิมพ์เขียวมันเกิดขึ้นแล้วมีสนามบินแห่งที่จะมีสนามบินแห่งที่สองนะศูนย์ประชุมใหญ่มากนะมันคงไม่สามารถพูดให้เป็นหมู่บ้านเล็กๆได้ไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยอาจจะเป็นความฝันในอดีตนะซึ่งพยายามจะเอาให้มันอยู่นะหมายถึงว่าการพัฒนามันมาจากส่วนกลางแต่ไม่ได้ถามมันท็อปดาวลงมาแล้วนะตอนนี้มันฝาชีใบใหญ่จะลงมาครอบแล้วพวกเรากำลังจะตะกายออกแต่เนี่ยมันเงินมันยังไม่ลงมาใกล้เงี้ยเดี๋ยวเงาดำมันจะมาถ้าจริงๆเรายังมีความคิดอย่างเงี้ยแล้วเราพยายามต้องรีบนะเพราะว่าหนึ่งคือการต่อรองนะครับกับใครนะมันหมายความว่าจิ๊กซอเหล่านี้ผมยังเห็นอีกหลายหมู่บ้านอีกที่เขาคิดนะทั้งวัวลายทั้งโอ้สันกำแพงทั้งหนองอาวุธสารพัดเลยเขาเชิญไปเป็นนักพูดนะเขาสะท้อนปัญหามาทุกคนสิ่งหนึ่งเหมือนกันหมดเลยอยากจะอนุรักษ์รากเหง้าวัฒนธรรมให้มันอยู่ทุกคนเห็นด้วยหมดนะแต่ว่าบังเอิญประธานที่ประชุมเนี่ยรายงานการประชุมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจบแค่นั้นมันไม่ถูกส่งขึ้นไปสู่เป็นวาระของจังหวัดอันนี้ผมจะพูดว่าจะส่งยังไงให้มันเป็นวาระของจังหวัดนะถูกเขียนอยู่ในกรอถูกเขียนอยู่ในยุทธศาสตร์ต้องเห็นเลยแต่ละบรรทัดจะเขียนว่านโยบายเราจะอนุรักษ์จบแค่ไม่ถึงบรรทัดด้วยซ้ำไปมันดิ้นถ้างั้นมันดิ้นนะฮะมีภาคผนวกเลยภาคผนวกก็คือโซนนิ่งนะครับภาคผนวกของมันคือโซนนิ่งนะฮะต่างๆอันนี้แล้วก็ไอ้ใหญ่ออกมาเลยคืออยู่ในยุทธศาสตร์ให้ได้ทุกคนเห็นด้วยหมดพวกผมมองถึงมรดกโลกเลยพยายามผลักดันกันอาจจะใช้เวทีของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เป็น
เป็นนั่นเลยเป็นโดยถูกต้องเลยซึ่งยังไม่ได้แต่งตั้งถ้าแต่งตั้งกันตรงนี้จะพูดได้ตลอดเลยนโยบายจะหายไปไม่ได้แล้วสภาเนี่ยเป็นผู้ดูแลแต่ละจุดโทษทีนายกเทศมนตรีหรือใครก็ต้องรองลงมาแล้วถูกไหมเพราะว่ามันมียุทธศาสตร์ที่เขียนออกมาชัดเจนนะฮะไม่ใช่ยุทธศาสตร์แบบรวมๆแรงๆแต่การกำหนดยุทธศาสตร์จะท็อปดาวน์เหมือนเดิมไหมคะหรือว่าคงไม่อะครับผมว่าคงไม่ฮะอาจจะผมดูแล้วอาจจะตันเรื่องความคิดมันไม่มีผู้นำแท้จริงอะนะที่จะมองคือทุกคนมองให้มันดีเฉพาะแอเรียตัวเองนะแต่ว่าทำไมคอนโดไปเร็วมากตัวเนี้ย ต่างๆอะไรเหล่านี้ซึ่งมันก็อาเจนกันอยู่ตอนนี้กลายเป็นว่าผมพาตัวจีนเนาะซื้อคอนโดกันไหมถูกที่เนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องของทันสมัยเข้ามาอีกแม็กโดนัลก็จะเตะไม่หมดแล้วตัวนี้อย่างเงี้ยขึ้นมาจริงๆเราเห็นด้วยกับอย่างนี้จะเป็นว่าวิธีการบริหารจัดการนะนำไปสู่วิธีการบริหารจัดการเนี่ยนะอยู่ในชั้นพวกเราเนี่ยไปไม่ถึงส่งกันไปไม่ถึงไม่แรงพอจะมาก็อาจจะพบกันครึ่งทางถูกไหมฮะต่างๆอันนี้ภายใต้โครงสร้างปัจจุบันเราคงจะไปเปลี่ยนแปลงให้ระบบท็อปดาวน์มันหายไปโดยง่ายคงไม่ได้แต่ภายใต้โครงสร้างปัจจุบันก็ต้องไปดูกันนะว่ามันเหลือตรงไหนที่ยังจะไม่โดนนอกจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี้แล้วครับยังเปิดโอกาสให้ชาวบ้านก็ควรต้องเป็นสมาชิกสภาให้หมดสภานี่ถือว่าเป็นอาวุธตัวหนึ่งนะครับให้เพราะว่าเป็นสภาอุตสาหกรรมที่คือเอกชนนะครับต่างๆอันนี้ซึ่งก็คงจะจดทะเบียนคือเชียงใหม่เชียงรายเรียบร้อยไปแล้วลำปางเชียงใหม่ยังติดอยู่เชียงใหม่นี่ติดเป็นประจำเลยจะกลับเพื่อนแล้วติดตลอดนะก็เลยว่าผมมองดูตอนนี้ก็ต้องดูว่าเอาโครงการอะไรที่กำลังจะมาถึงมาเนี่ยนะซึ่งล่าสุดก็ใหญ่โตมากเลยถึงขั้นดิสนีย์แลนด์อย่างเงี้ยนะครับเข้ามาต่างๆอันนี้เชียงใหม่ไอก็คอนเฟิร์มแล้วนะสูงเหมือนไม่รู้เป็นรกของลอนดอนมาหรือเปล่านะต่างๆเหล่านี้มันกำลังมาแต่ว่าในตัวเมืองเห็นว่าอนุรักษ์ไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยตรงนี้แหละผมว่าน่าจะมีผู้นำแต่ละจุดเนี่ยอย่างผมก็เสียงดังคนนึงในจังหวัดก็พี่อ้อมก็จะรู้แต่ว่าผมไม่เคยคุยกันแต่ละคนไม่เคยคุยเลยเราต้องเริ่มคุยกันเชิญนะครับเพราะว่าก็เป็นตัวแทนสภาเข้าไปอาจารย์เขียนคิดครับภายใต้ข้อเสนอแบบนี้โครงสร้างประมาณอย่างนี้ว่าต่อไปภาคธุรกิจภาครัฐกับภาคเอกชนภาคประชาชนต้องคุยกันกำหนดแผนงานอะไรเนี่ยมันเป็นทางออกที่มันเป็นไปได้ไหมคือผมยังรู้สึกว่ามันไม่รูปธรรมเท่าไหร่นะคือผมมองแบบรัฐศาสตร์คือจริงๆแล้วคนท้องถิ่นคือคนท้องถิ่นจะกำหนดตัวเองได้ก็ต่อเมื่อองค์กรปกครองท้องถิ่นคือคิดในแง่อบต.หรือเทศบาลหรืออะไรซึ่งเป็นหลายๆองค์กรที่เข้ามาจัดการแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยคือผมคิดว่ามันคนที่เป็นตัวแสดงในองค์กรแบบนี้มันเป็นตัวแสดงที่เป็นรายใหญ่อ่ะมันไม่มีพื้นที่สำหรับคนอื่นที่จะไปแข่งนโยบายได้แล้วผมคิดว่าถ้าจะคือองค์กรอย่างเทศบาลเนี่ยได้รายได้ปีหนึ่งเท่าไหร่จากการท่องเที่ยวเก็บภาษีเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่โดยตรงเลยที่ต้องเข้ามาจัดการแล้วผมคิดว่าหลายๆเมืองในต่างประเทศก็อย่างที่คุณวรพงษ์บอกก็คือว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นนี่แหละเป็นตัวเมเยอร์เนี่ยเป็นตัวที่เข้ามาบริหารจัดการเพราะว่าเขาต้องมี responsibility โดยตรงต่อคนที่เลือกเพราะนั้นคือผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยโอเคมันมีพื้นที่อื่นๆที่ไม่เป็นทางการที่เราพูดกันพูดคุยกันเนี่ยผมคิดว่ามันไม่พอสำหรับการผลักดันในเชิงนโยบายเพราะไม่งั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาทำอะไรมาเราไม่รู้เลยมันก็เพราะนั้นผมคิดว่าเราต้องน่าจะใช้องค์กรแบบท้องถิ่นหรือเทศบาลอะไรพวกนี้ให้มันเป็นประโยชน์มากๆอ่ะเพราะนั้นคืออย่างดูกรณีอย่างเวียงกุมกามเนี่ยเขาก็แอคทีฟกันใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดแล้วถ้าข้างบนสะดุดแล้วใช่ไหมครับว่าสามอบต.ไม่กินเส้นกันนะครับสะดุดแล้วคือจริงๆแล้วพื้นบ้านย่านเมียงเนี่ยก็เป็นมีภาคีคือเทศบาลด้วยก็คือหอศิลป์สามกษัตริย์เนี่ยนะคะหอศิลป์วัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่แต่ทีนี้ตามที่เราทราบกันอยู่ก็คือภาครัฐเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเร่งด่วนของเขาอะเรื่องงานวัฒนธรรมนะคะการที่เรากำลังเริ่มไหนๆเราไม่มีอำนาจแบบเขาเนี่ยแล้วไหนๆเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องแบบเราเนี่ยเรากำลังเริ่มที่จะช่วยกันด้วยการที่เราก็เริ่มรวมตัวกันเองชุมชนแล้วเราก็ใช้วิธีเสนอโครงการว่าเราจะทำแบบนี้มาสนับสนุนกันหน่อยทำอย่างเงี้ยมาสักพักแล้วเป็นปีแล้วเนาะก็จริงเนาะคืออย่างน้อยไม่สนับสนุนเงินแต่ต้องรับรู้ว่ามีแบบนี้แล้วเราต้องการแบบนี้เราอยากให้มันเป็นไปในทิศทางนี้ซึ่งกำลังเพิ่งเริ่มค่ะแต่ทีนี้ก็อย่างที่ว่าตุ้มๆต่อมๆช่วงที่แล้วที่
เลือกตั้งนายกว่าเอ๊ะถ้าคนเก่าไม่ได้งานมันจะสืบต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาคลาสสิกของประเทศเราใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอโอเคคนเดิมเราเดินหน้าต่อได้แล้วก็โครงการนี้ค้างอยู่ค้างอยู่ค้างอยู่ทำเพียงแต่ว่าจริงๆคะว่ามันวินอย่างถ้าทำโครงการสิ่งแวดล้อมเรื่องโนโฟมเนี่ยถนนคนเดินโนโฟมถ้าก็ทำของทักกันมาก่อนกับเพื่อนๆเสร็จแล้วพอมันเริ่มใหญ่ขึ้นก็เลยไปคุยกับเทศบาลตอนนี้ก็เลยกลายเป็นงานของเทศบาลไปแล้วนายกเทศมนตรีก็จะมีป้ายติดว่าถนนคนเดินโนโฟมซึ่งเขาได้ชื่อเสียงเขามีอำนาจในพื้นที่เราเป็นคนทำงานถ้ามันจอยกันได้แบบนี้มันก็จะยั่งยืนค่ะใช่เมื่อกี้เราได้เก่งกิจพูดถึงเรื่องจริงๆแล้วควรจะเป็นอำนาจของอบต.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอันนึงก็ขึ้นกับความเข้มแข็งของแต่ละอบต.อบจ.เทศบาลอย่างที่ว่าอีกอันนึงที่ท่านคิดว่าเราควรต้องตอบคำถามก่อนไหมว่าจริงๆแล้วคนในพื้นที่ในแต่ละอบจ.อบต.นั้นเขาได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวจริงหรือเปล่ามันลงไปถึงข้างล่างจริงไหมคะคุณวรพงษ์คือในตัวเมืองเนี่ยตอนนี้ก็มีการเบรกดาวรายได้100บาทเนี่ยจะเป็นค่าห้องพักเนี่ยประมาณ 30% นะครับในเรื่องของการช้อปปิ้งของประมาณ 21% ซึ่งสูงที่สุดในประเทศนะครับในเรื่องของอาหารการกินแค่10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับที่อื่นเพราะว่าที่เชียงใหม่อาหารถูกถึงขั้นถูกมากนะครับแล้วก็อีกกับ10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นะไปเที่ยวไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกทัวร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าเนี่ยทัวร์เลยกลับน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเที่ยววัดมันก็ฟรีนะครับไปตรงไหนก็ฟรีหมดเชียงใหม่มันไม่ค่อยมีเก็บเงินนะคนทำทัวร์บางทีก็แม่วัดมีโรงทานให้อีกโดยรวมอันนี้หมายถึงเราให้เห็นก่อนนะเพราะนั้นโรงแรม180เนี่ยมันอยู่ในตัวเมืองหมดนั้นรายได้มันก้อนใหญ่สุดนะครับมันก็อยู่ที่โรงแรมที่พักหลากหลายรูปแบบซึ่ง 40,000 กว่าห้องทั้งเชียงใหม่นะมันก็เลยผมไม่เห็นว่าก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่โรงแรมนะใครๆถึงอยากจะสร้างโรงแรมนะครับไม่หยุดด้วยหรือดัดแปลงให้เป็นโรงแรมนะก้อนนี้คือก้อนใหญ่ซึ่งมันอยู่ในตัวเมืองก็เลยต้องดูว่าโรงแรมตัวนั้นเนี่ยซื้ออาหารที่ไหนนะครับเนาะจ้างคนในพื้นที่นะอันนี้ที่มันตกอยู่กับท้องถิ่นนะครับต่างๆแล้วก็อันนี้ก็ต้องวิจัยนะต้องวิจัยก้อนต่อมาคือก้อนของการช้อปปิ้งนะครับซึ่งแน่นอนก็อยู่ในเมืองนะครับเป็นก้อนใหญ่นะอันนี้ก็น่าจะถามว่าในภาษาตกถึงใครใช่ไหมสันกำแพงตกถึงใครถนนคนเดินตกถึงใครก็สามารถมองได้เองในกลุ่มร้านอาหารเนี่ยมันกลับน้อย10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะนั้นถ้าจะพูดถึงก็คือ1เนี่ยจริงๆมันกระจายนะเพียงแต่ว่ามันไปอยู่เกาะอยู่ในการจ้างโรงแรมเนี่ยจะจ้างแรงงานหนักค่อนข้างเยอะออกไปอยู่ในค่าแรงซึ่งเป็นต้นทุนแล้วก็ต้นทุนค่าพลังงานต่างๆเหล่านี้นะกับเนี่ยมันใช้เวลาเยอะหน่อยผมก็จะมีตัวเลขนะคะคนที่ทำงานในธุรกิจโรงแรมของชิมผมเป็นนักมาร์เก็ตติ้งแล้ววิจัยอยู่แล้วโดยอาชีพก็จะต้องทำคู่แบงค์บ่อยให้กับหลายองค์กรนะต่างๆเหล่านี้ก็จะมองว่าส่วนเรื่องของการกระจายเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ตั้งแต่เขตแม่แตงแม่ริมไปเชียงดาวอันนั้นน่ะถึงนะครับถึงนะเพราะว่าอย่างเช่นปางช้างเนี่ยอันนี้ถึงแน่นะครับก็จะไปถึงทั้งนั้นอยากจะถามนิดนึงคือตัวเลขของคนที่คนในที่ทำงานในเชียงใหม่เนี่ยที่เป็นคนทำงานในภาคลูกจ้างในภาคบริการภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีแค่200,000เพราะนั้นคือเท่ากับ1 ใน 8ของประชากรเพราะนั้นก็คือเท่ากับรายได้จำนวนมหาศาลอยู่กับคน200,000ใช่ไหมครับเป็นค่าจ้างนะซึ่งจริงๆไม่ได้สูงนักไม่ได้สูงนักนะครับแต่เพียงก็อาจจะไปอยู่ในเรื่องของ outsource นะที่ธุรกิจภาคท่องเที่ยวใช้นะครับต่างๆเหล่านี้นะอย่างตัวนี้ก็มันคึกคักเห็นไหมครับรถตุ๊กๆไม่พอใช้นะครับเนี่ยเริ่มจากวัดเจดีย์หลวงนี่เป็นจุดขึ้นเลยก็มาขึ้นนะแบบเยอะมากทุกๆก็เริ่มใหม่ขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้ตอนนี้การท่องเที่ยวมันกลับการย้อนยุคกลับไปหาของเก่านะครับกลับไปหาของเก่ากันไปล่องแพไม้ไผ่ไปสารพัดเลยมันกลับไปหาจุดนี้กันหมดกระจายออกข้างนอกนะครับคนขายเนี่ยเริ่มทำสตอรี่เก่งขึ้นนะครับแล้วก็แต่ว่าใจยังอยากทุกฝ่ายเลยแต่มันก็ไม่ใช่ไม่ใครเห็นด้วยนะทุกคนพูดเลยอยากเห็นเชียงใหม่คงรูปเดิมว่าสูญเสียสัญลักษณ์อัตลักษณ์ไปสูญเสียไปค่อนข้างมากแต่จริงๆมันอยู่ในอีกชุดเครื่องแต่งกายนึงหมายถึงว่าเครื่องแต่งกายอีกแบบนึงที่กันสมัยขึ้นแต่รากจริงๆผมว่ามันยังอยู่เพราะว่าผมคุยกับทางด้านจังวัฒนธรรมเนี่ย
ก็ยังอยู่เรายังอยู่ในเส้นทางที่ไปขอมรดกโลกอยู่นะจริงๆพิธีการฟ้อนผีมดการเลี้ยงยังอยู่หมดเลยนะแต่ว่าคนใส่เสื้อผ้าทันสมัยขึ้นบังเอิญมีห้างสรรพสินค้าต่างๆใหม่ๆกราฟิกแบรนดิ้งอะไรมันมาโผล่ขึ้นเยอะนะคนอย่างคุณอรชาคนอย่างป้าจิ๋มก็ยังอยู่แถวนี้แหละยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แต่พอหมดรุ่นแล้วมันก็จะหมดนะหมดนะแต่ว่าก็อยากจะถามว่าแล้วถ้าคน 200,000 คนนี่เท่ากับว่าคือผมคิดถึงการศึกษาในเรื่องของชนบทของไทยตอนนี้นะครับเปรียบเทียบกันคือคนรุ่นเจเนอเรชันแบบ30อ่ะ30นิดๆหรือต่ำกว่านั้นลงมาทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ทำงานภาคเกษตรละแล้วมันก็มีการพูดกันเยอะมากเลยในทางวิชาการว่าเอ๊ะเราจะรักษาภาคเกษตรของเราได้ยังไงแต่ว่าพอไปดูในชนบทจริงๆเนี่ยภาคเกษตรเองก็เป็นแรงงานรับจ้างในภาคเกษตรแล้วลูกหลานของคนที่ทำงานอยู่ภาคเกษตรก็คือเข้ามาทำงานในเมืองแล้วคือผมเข้าใจว่าแล้วมันเยอะมากมหาศาลเนี่ยเพราะนั้นไอ้เจเนเรชันการเปลี่ยนเจเนเรชันของคนเนี่ยมันก็สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายได้อาชีพของเขาเนี่ยเพราะนั้นอย่างผมคิดถึงกรณีของคนที่ทำงานในลูกหลานของคนทำงานในเชียงใหม่โอเคเจเนเรชันแบบอายุ50 60อะไรเงี้ยเขาอาจจะมีกิจการหรืออยู่บ้านหรือมีงานที่อะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่การของการเป็นลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยแต่คนอีกเจเนเรชันนึงเนี่ยเขากำลังโตขึ้นมาแล้วเขาไม่ได้ทำงานในบ้านเขาเข้ามาทำงานในภาคเป็นลูกจ้างแบบเนี้ยไอ้ตรงนี้มันผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนเยอะมากเลยในแง่ของอาชีพของคนในอีกในหลายปีเพราะนั้นแรงงานใช่แล้วเวลาที่เราเดินอย่างคุณอรชาพูดเล่าเรื่องซึ่งผมสนใจมากว่าเอออย่างชุมชนเนี่ยมีช่างแกะสลักหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ลูกหลานเขาไม่ได้ทำตรงนี้แต่เรากำลังพูดในอีกลักษณะนึงซึ่งเราบอกว่าเรากำลังอนุรักษ์อาชีพแบบนี้แต่ว่าโครงสร้างของการหาเลี้ยงชีพของคนตอนนี้มันกำลังเปลี่ยนแล้วมันจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงอันนี้พูดจากฐานเศรษฐกิจเลยครับทางหนึ่งก็อยากอนุรักษ์แต่ลูกหลานก็จะไม่เอาแล้วใช่คือฟื้นบ้านก็กำลังทำเนาะเรื่องให้ลูกหลานกลับมาอย่างน้อยเราต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงค่ะว่าเราจะเรียกทุกคนกลับมาทำนากลับมาแกะสลักกลับมาทำเครื่องเขินเหมือนเดิมไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยให้เขารู้จักมันแล้วก็ภาคภูมิใจว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนที่เขาเด็กๆแล้วเขาก็โตมากับสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นงานอดิเรกก็ได้คนก็คือมันต้องปรับไปตามยุคสมัยอะถามว่าช้าก็ไม่ได้เป็นคนเมืองแบบพูดคำเมืองได้เพราะว่าพ่อช้าเป็นคนกรุงเทพนะคะแต่ว่าช้าก็อยู่ในสังคมมีมารซึ่งก็ไม่เมืองอยู่ดีแต่ทำไมเราถึงไปสนใจสิ่งที่ป้าจิ๋มกำลังทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่มีแล้วไอ้ความไม่มีของเราเนี่ยมันในความไม่มีของเราก็จะแสวงหาสิ่งที่มันแปลกใหม่ให้ชีวิตถูกไหมคะนักท่องเที่ยวก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันการที่มาที่ประเทศอื่นก็อยากเห็นอะไรที่ไม่ใช่เหมือนบ้านเมืองตัวเองแล้วสิ่งเหล่านี้แหละที่เรากำลังจะสร้างมันขึ้นมาใหม่คือฟื้นมันขึ้นมันใหม่เนี่ยมันคิดว่าถ้าว่ามันน่าจะขายได้โอเคคนอาจจะมาไม่ใช่เพราะว่าโรงแรมหรูบริการดีอาหารอร่อยอย่างเดียวแต่ว่าทำยังไงที่ทำให้เชียงใหม่มันเป็นเมืองที่ไม่เหมือนกับที่อื่นก็คือเป็นเมืองที่ผู้คนยังมีความดั้งเดิมอยู่ในแง่ของวิถีชีวิตบางอย่างไม่จะเป็นทุกอย่างคือไม่ต้องใส่สิ้นมวยผมไปเข้าวัดตลอดเวลาแต่ว่า เราถามเด็กรุ่นใหม่โอเคเครื่องเขินรู้จักเนี่ยปู่ย่าตายายทำมาแล้วก็ทำประมาณเนี้ยแบบเนี้ยทราบอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างน้อยแค่ให้เขามีความรู้อยู่บ้างก็ยังดีคือผมรู้สึกว่าอันนี้คือผมมีคำถามคือผมโตมาในกรุงเทพนะครับแต่พ่อผมอยู่เชียงใหม่มา30ปีแล้วคือประเด็นก็คือว่าเราคือเวลาที่เรามาอยู่เชียงใหม่เนี่ยเราจะมีวิธีคิดก่อนที่จะมาแบบนึงรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยเราเอ็กโซติกมากเราอยากมาอยู่แล้วเพื่อนทุกคนก็คิดแบบนี้แต่พอเรามาอยู่เราก็จะรู้สึกว่าโอเคเราเอนจอยกับความหลากหลายของเมืองอ่ะคือมีตรงจุดนี้ให้เราไปก็ได้มีอาหารลาบมีร้านเหล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือร้านเหล้าตองหรืออะไรที่มันเป็นแบบชาวบ้านน่ะหรือเราอยากไปกินอาหารญี่ปุ่นก็มีราคาถูกด้วยคราวนี้ไอ้ส่วนเนี้ยมันบางทีเราแต่สำหรับอันนี้เราพูดในฐานะคนนอกแล้วเราอยากเห็นเมืองเชียงใหม่แบบนี้แต่คนในเมืองเชียงใหม่เนี่ยซึ่งเป็นคนเจเนเรชันแบบรุ่น20กว่า30ซึ่งเพิ่งเรียนจบเนี่ยเขาจะอยู่ในเมืองนี้ยังไงในโลกที่เขาต้องหากินแบบนั้นคือผมเป็นอาจารย์มหาลัยใช่ผมมีการจ้างงานที่เป็นระบบแต่ว่าในเชียงใหม่เนี่ยคือผมกำลังคิดกังวลด้วยซ้ำว่าค่าจ้างในเชียงใหม่เนี่ยมันการจ้างงานพาร์ทไทม์เนี่ยเยอะมากนะครับแล้วมันคนคือแน่นอนว่าคุณต้องบีบให้เข้าไปสู่ระบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบริการแต่ว่าไม่มีทางที่เขาจะกลับไปอยู่ในบ้านคือผมกำลังรู้สึกว่าบางทีเราคิดแทนเขามากเลยเหมือนกันว่าอยากให้เขาอยู่บ้านอยากให้เขาทำกลับไปที่บ้านซึ่งผมคิดว่ามัน
มันเป็นไปไม่ได้เราต้องคิดจากความเป็นจริงแล้วโปรเจกต์ไปใหม่ว่าโอเคเมื่อสภาพชีวิตเขาเป็นแบบนี้ความเป็นเมืองเป็นแบบนี้ซึ่งทั่วโลกก็เป็นนะเป็นแบบนี้เราจะบริหารจัดการยังไงจากฐานคิดแบบนี้แต่ถ้าเราคิดฐานคิดอีกแบบนึงเนี่ยเราจะหาวิธีทางออกอีกแบบนึงซึ่งขัดกับความเป็นจริงของการหาเลี้ยงชีพของคนฉะนั้นนึกถึงที่อาจารย์เก่งกิจพูดก่อนหน้านี้อาจารย์บอกว่าเราต้องยอมรับเรื่องวัฒนธรรมเป็นสินค้าอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสมมติว่าอย่างที่คุณอรชาพยายามที่จะอนุรักษ์อะไรบางอย่างอยากจะให้มีช่างแกะสลักพระเองอยู่ในพื้นที่เราต้องให้เขาตอบโจทย์ในชีวิตเขาได้ว่าเขาอยู่เนี่ยเขาจะรักษาทรัพยากรสมบัติของบรรพบุรุษในขณะเดียวกันเขาต้องอยู่รอดเลี้ยงชีพได้ใช่ผมคิดว่าอันเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำอาชีพแล้วมันทำได้หมายความว่าเอาทุกคนมีความชำนาญไม่เหมือนกันค่ะอย่างถ้าให้ช้างไปแกะพระทำแทบตายก็คงไม่สวยแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เรียนรู้มันอะว่ามันคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ตกทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่เนาะรุ่นปู่ย่าตายายใช่ไหมคะป้าติ๋มคือสิ่งที่ป้าติ๋มทำเนี่ยมันไม่ได้ว่าเราต้องเปลี่ยนให้ทุกอย่างกลับไปสู่50ปีที่แล้วแต่ว่าเราทำไงให้คนในยุคปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะย้อนลองย้อนกลับไปแล้วเห็นรากตัวเองอยู่อะเพราะบางทีบางคนไม่ทราบเนี่ยค่ะบางคนไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าชุมชนที่ตัวเองอยู่มา20ปีเนี่ยเมื่อก่อนทำอะไรบ้างเรื่องราวของชุมชนเป็นยังไงคุณลุงคุณป้าบ้านนั้นบ้านนี้ความสัมพันธ์กันแบบไหนเนี่ยค่ะที่ฉันพยายามคือฟังคุณอรชาพูดที่ฉันนึกถึงชุมชนก็ต้องกลับไปที่ญี่ปุ่นอีกชุมชนที่เขาทำผ้ากิโมโนนะคะเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามไอ้ของพวกนี้ก็หายไปจากญี่ปุ่นอยู่พักนึงเหมือนกันคนญี่ปุ่นก็วิ่งไล่ล่าตะวันตกแล้ววันนึงก็พยายามจะอนุรักษ์โดยเขาใช้เรื่องของทุนนิยมเข้าไปเลยนะคะคือว่าเอาดึงคนมานั่งทอผ้ากิโมโนเนี่ยเสร็จแล้วมันขายได้ผืนละเป็นหมื่นเป็นแสนมันตอบโจทย์เขาด้วยคือบางทีเราเรียกร้องให้เขาอยู่นิ่งโดยที่เขาก็ต้องดูแลชีวิตเขาด้วยคืออันนี้กลับมาสู่ที่คุณเมย์พงศ์บอกว่าวัฒนธรรมเราอะถูกขายถูกเกินไปเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยอะไรที่เป็นของเขาดั้งเดิมของเขาออทิสติกจริงๆเนี่ยแพงมากใช่ไหมคะทีนี้ถามอย่างป้าจิ๋มเนี่ยป้าจิ๋มคงไม่ได้อยากจะทำพระขึ้นมาหนึ่งรูปแล้วก็ขายแพงสุดๆเงี้ยคือมันเป็นคนละวิธีคิดค่ะว่าแต่ว่าเราอย่างน้อยเราอยากให้คนเห็นคุณค่ามากกว่าใช่ไหมคะอย่างที่ป้าติ๋มทำผังประทีปถ้ามองในสายตาคนรุ่นใหม่ภายนอกเนี่ยคิดว่าการที่ป้าติ๋มเพิ่งเริ่มทำเรื่องของเทศกาลก่อนเพราะว่ามันเป็นเทศกาลที่คนสนใจเยอะถ้าเกิดเรียกคนเข้ามาในชุมชนล่ำช้างเลยเนี่ยอาจจะไม่มีใครเข้ามาหรือช้างม้อยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเราออกไปหาเขาในเทศกาลที่เขาสนใจอยู่แล้วแล้วเราไปเริ่มไปเหมือนกองโจรอะปรับเล็กปรับน้อยแทนที่จะเป็นโคมจีนอะจะต้องเป็นโคมเมืองอย่างที่ป้าจิ๋มว่าหรือเทศกาลสงกรานต์แห่พระเนี่ยมีหลายๆจุดหน่อยได้ไหมหรือวัฒนธรรมการแต่งตัวอาจจะไม่ต้องนุ่งสั้นใส่สายเดี่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราลองมาใส่เสื้อเมืองบ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะมีการจัดประกวดสมมติจังหวัดนะจัดประกวดแต่งกายน่ารักอะไรก็ว่าไปคือเราต้องเริ่มออกเข้าไปไม่ใช่ว่าชาวบ้านอยู่ในชุมชนปิดล้อมแล้วก็จะอยู่แค่นั้นใช่แล้วรอให้เขาเข้ามาพอเขาเข้ามาแล้วเราไม่แฮปปี้มันก็คนละมันก็ไม่ดีอีกถูกไหมคะเพราะนั้นคือเพราะนั้นการมองวัฒนธรรมในลักษณะนี้เนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วก็การอินเวนต์มันขึ้นมาคือผมคิดว่ามันสำคัญที่คุณอรชาพูดคือว่าการช่วงชิงใน public space อ่ะคือให้เขาถูกกับคือ public มันทำลายไอชีวิตเราเยอะมากนะเพราะนั้นคือเราช่วงชิงมันกลับบ้างสิ่งที่ป้าติ๋มกำลังทำคือผมคิดว่านั้นสำคัญลุกคืบไปเลยแล้วก็ไปแค่จุดผังประทีปจุดประทีปเล็กๆรอบเมืองคนก็เริ่มงงแล้วว่าเอ๊ะคนพวกนี้มาจากไหนเยอะแยะแล้วนี่คือความร่วมมือของอะไรปกติเป็นออร์แกไนเซอร์ใช่ไหมที่ทำใช่ไหมคะแต่คราวนี้เป็นคนในชุมชนที่ทำกันเองเลยนะคะเพราะนั้นคือโจทย์มันก็คือไม่ให้การอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่แบบดั้งเดิมทั้งหมดอ่ะแต่มันคือการสร้างใหม่แล้วสร้างของเราเองเพื่อไปให้อยู่ด้วยกันได้เราไม่ได้คิดจะเป็นอนุรักษ์จ๋าไปเลยว่าจะต้องอย่างนี้เชียงใหม่ต้องย้อนยุคอะไรอย่างนี้คือทำให้ณเวลานี้กับสิ่งที่เราเคยมีอยู่ในอดีตให้มันอยู่ด้วยกันได้แล้วก็มีหลายที่นะที่อย่างวัดลำช้างอ่ะมีเด็กไปเรียนพวกศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มเหมือนกับว่าแรงส่งของชาวบ้านธรรมดาเนี่ยมันค่อนข้างช้าแต่ก็ทำนะแต่ถ้าหน้าวันนึงทางอย่างท่องเที่ยวมาช่วยเราด้วยสนับสนุนเราสนับสนุนชาวบ้านว่าอะไรที่พอจะเอื้อกันได้ไม่ต้องเป็นตัวเงินก็ได้หรืออาจจะไอเดียเนาะบางทีพานักท่องเที่ยวมาเอามาเรียนอย่างนี้ซิอย่างเงี้ยอันนี้คือรากเหง้าของเราอย่างเงี้ยค่ะคุณรู้ตรงว่าเป็นไปได้ไหมเป็นอยู่แล้วคือตอนนี้ก็ทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราพิกซอลเราแตกกระจายไม่ได้ตอกเป็นผืนใหญ่ครับผมอย่างผมมองว่าตอนเนี้ยเราคิดถึงขั้นหมายถึงว่าทางสมาคมเนี่ยคิดถึงขั้นว่ากำลังจะยื่นอยากจะยื่นแนวทางให้เป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยววิเศษ
ใช่ไหมที่เคยพูดกันภูเก็ตก็กำลังผ่านครม.แล้วเพราะว่าเขาเจอปัญหาเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าในระดับสว.ท่านจะเป็นประธานกรรมการท่องเที่ยวนะมาที่เชียงใหม่มาแลกเปลี่ยนกันเขาบอกว่าวิธีนี้ก็ช่วยได้เขตเศรษฐกิจท่องเที่ยวอยู่ที่ว่าจะทำอย่างยกตัวอย่างในบางประเทศเขาจะเก็บภาษีในท้องถิ่นอีกต่างหากเอาไปตรงนี้นะครับไปช่วยตรงนี้เก็บมานะใครเข้ามาในโซนนี้มาหลายโดนนันดีนะครับเป็นทัวริสต์แตกเราไม่มีทัวริสต์แตกนะครับมีแต่provincial แตกอบจนะครับเก็บเข้าไปตรงนี้จะช่วยประเด็นที่หนึ่งเรื่องเศรษฐกิจท่องเที่ยวพิเศษที่สองเนี่ยลงมือทำเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่เรามีอยู่แน่เราคือวัดเป็นศูนย์รวมมาตั้งแต่พุทธกาลแล้วนะครับเราแบบเห็นมาเยอะลองเปิดแค่สามทุ่มทุกวัดเนี่ยคนเดินมหาศาลเลยนะนั่นแหละเป็นจุดที่เราจะวัดไหนชุมใครก็เอาเรื่องหัตถกรรมมานะครับเดี๋ยวก็มีเกิดการซื้อขายเกิดอาชีพอย่างตอนนี้อย่างวัดศรีสุพรรณเนี่ยนะครับเอาทัวร์ไปลงกันเพราะว่าเข้าใจในวัดบริษัทตัวต่างประเทศเข้าใจนะพอดีทางอินเดียชอบเห็นมีพระพิฆเนศเขาเห็นพระพิฆเนศก็ทันทีเลยแล้วก็อ้าวมีแกะเครื่องเงินด้วยหรอสอนแกะเครื่องเงินเนี่ยเรียน2ชั่วโมงประมาณ150 บาท150 บาทเนี่ยเข้าที่ตรงนั้นเลยอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นหมายความว่าเขาลงมือแล้วเขาลงมือแล้วแล้วก็บริษัททัวร์เห็นชัดแล้วไปสนับสนุนทันทีเลยใส่ในโปรแกรมทันทีเลยสำหรับลูกทัวร์ที่เราคุมได้ 60% ของที่มาเชียงใหม่ทั้งหมดเราคุมได้อีก40เราคุมไม่ได้เขาจะเรียนรู้มาจากตรงไหนเงี้ยนะแล้วก็ในเรื่องเพราะนั้นทุกคนก็อย่างผมสร้างโรงแรมชั้นหนึ่งในที่เนี้ยโรงแรมหนึ่งเนี้ยให้เนี้ยใช้สร้างสิทธิ์หมู่ทั้งนั้นนะครับต่างๆเนี้ยเพราะนั้นโรงแรมก็จะตอนนี้ได้รางวัลโรงแรมยอดเยี่ยมของประเทศไทยอยู่ที่เชียงใหม่เพราะว่าเป็นเรื่องเล่าเรื่องราวได้เป๊ะเลยช่างสิทธิ์หมู่แกะเครื่องเงินช่างปั้นตามอะไรต่างๆนะช้อนก็ใช้ช้อนแถวนี้อะไรต่างๆเนี้ยนะขึ้นมาต้องอาศัยคนอย่างคุณน้องด้วยคือผู้ประกอบการเองหรือว่าคนที่มีอำนาจหน้าที่เยอะหน่อยเนี่ยสามารถดึงไอ้ความน่ารักในเมืองออกมาใช้แบบเป็นธรรมชาติคือไม่ได้ยัดเยียดถ้าว่าประเด็นสำคัญคือการไม่ยัดเยียดเพราะว่าการยัดเยียดมันก็เหมือนกันที่เราเข้ามิวเซียมแล้วเราก็ต้องอ่านแล้วก็ตามเผลอๆทำรายงานส่งครูด้วยอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือการเรียนรู้วิถีชีวิตซึ่งมันเป็นอยู่จริงๆแล้วทำยังไงที่ทำให้วิถีชีวิตนั้นมันมีเสน่ห์มากขึ้นโดยที่มันเป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราแค่สปอตไลท์มันเข้าไปให้มันแต่ผมไม่เห็นที่สุโขทัยผมพาตัวไปสุโขทัยนะไปเนื่องจากเป็นเวิลด์เฮอริเทจชัดเจนมากเวลาเสนอขายมันชัดเจนแต่เขาทำอนุรักษ์ได้ดีมากอย่างที่กรมไกรลาดก็จะมีตลาดอะไรกรมไกรลาดนะครับย้อนยุคนั้นนายกเทศมนตรีก็สุดยอดออกมาทำมายืนภาคเองเลยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนใส่หมวกเอารถคอกหมูนะครับใส่หมวกกะโล่ไอติมของขนมตองม้วนของอะไรต่างๆนะออกมาอันนี้เขาแบบลงมือทำเลยนะครับพอลงมือทำเสร็จปุ๊บทัวร์มันจะตามเพราะว่ามันสัมผัสได้ถ่ายรูปได้เอาไปโปรโมทได้นะครับค่ะท่านผู้ชมคะเราได้พูดคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความฝันความหวังนะคะจากหลายๆคนวันนี้นะคะคำตอบเราพยายามหาได้ระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะหรือยังเป็นหน้าที่ของคนเชียงใหม่หรือคนที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมากที่จะต้องตอบคำถามนี้ต่อไปนะคะเชียงใหม่มีความหวังความฝันที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะคะคนเชียงใหม่คนตัวเล็กตัวน้อยในตัวเมืองเชียงใหม่นั้นมีความฝันเช่นไรนะคะเราคงจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันค้นช่วยกันหาคำตอบต่อไปนะคะวันนี้สำนักข่าวประชาธรรมสถานีข่าวประชาชนขอพระคุณคุณวรพงษ์หมู่ชาวใต้นะคะอุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ขอบพระคุณดร.เก่งกิจกิติเรียงลาบจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะขอบพระคุณป้าจิ๋มค่ะคุณเสาวคนศรีบุญเรืองจากชุมชนช้างม้อยแล้วขอบพระคุณคุณอรชาบุญหลงนะคะจากโครงการปืนบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ท่านผู้ชมคงจะเห็นนะคะแต่ละคนก็มาแบ่งปันกันอย่างเข้มแข็งนะคะเราเชื่อว่าด้วยพลังของคนเหล่านี้นะคะทั้งภาคประชาชนภาคการศึกษาภาคธุรกิจคงจะร่วมมือกันจับมือกันไปนะคะร่วมฝันกันต่อไปวันนี้ประชาธรรมนะคะสำนักข่าวประชาธรรมสถานีข่าวประชาชนนำรายการประชาธรรมทอล์กจากท่านผู้ชมไปแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ